แต่เมื่อมีทองแห่งการกำเนิดวิญญาณเป็นพาหะบวกกับพลังชีวิตของต้นไม้ทองคำที่คอยช่วยเสริมทำให้กลายร่างเป็นคนได้ฉวยโอกาสในการฝึกอันสุดยอดนี้ประสานมันเข้ากับเจ้าเธอติดไว้ที่หน้าผากอีหลายทั่วเสืออยู่นะจะทำอะไรเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ากำลังช่วยเปิดพ่วงพลังจิตที่สองให้กับมีเขานี่มันอะไรอ่ะเป็นพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากถูกเปิดสมบูรณ์แล้วเจ้านอนยักษ์เจ้าแมงป่องน้อยต่อไปข้าจะไม่แย่งอาณาเขตกับพวกเจ้าแล้วตามข้าไปดูฝั่งนั้นเถอะฮะไปด้วยจิตแห่งเทพของข้าเดิมนั้นไม่มีรากฐานมันจึงแตกดับได้ทุกเมื่อแต่เมื่อมีทองแห่งการกำเนิดวิญญาณเป็นพาหะบวกกับพลังชีวิตของต้นไม้ทองคำที่คอยช่วยเสริมทำให้กลายร่างเป็นคนได้แม่จ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นวีเฮ้ไม่ต้องวาดกวนเข้าไปในห้วงพลังจิตเลยวีเฮ้เฮ้ยท่านคืออีหลายเคอร์ซือเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คือประโยชน์ของทองแห่งการกำเนิดวิญญาณทองแห่งการกำเนิดวิญญาณคือพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านการหล่อเลี้ยงมานานนับหมื่นปีและควบแน่นกันจนกลายเป็นสมบัติล้ำค่าแห่งฟ้าดินเมื่อครู่ข้าได้เปิดเนตรกำเนิดวิญญาณให้เจ้าเพราะข้าก็พักฟื้นอยู่ในนั้นข้าจะกลายเป็นวิญญาณยุทธ์ที่สามของเจ้าถือเป็นการตอบแทนให้เจ้า